รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมวันนี้ต้อนรับสู่รายการ Viewfinder Dreamlist ครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมพาผู้ชมออกเดินทางตามความฝันไปที่ประเทศเมียนมานะครับเราไปกันที่เกาะนาวโอพีซึ่งผมก็ได้บอกคุณผู้ชมแล้วว่าในสัปดาห์นี้ครับผมยังติดใจประเทศเมียนมาอยู่ฮะผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยบุกตะลุยไปที่ประเทศเมียนมาครับไปยังบริเวณทวายซึ่งทวายเนี่ยเป็นเมืองท่าใหม่ของประเทศเมียนมาครับคุณผู้ชมเคยได้ยินเชื้อชาติมอญไหมครับแน่ผมนี่แหละครับคนมอญหน้าตาแบบนี้นี่แหละฮะคนมอญครับฉะนั้นวันนี้ครับผมจะกลับไปดูบ้านเกิดเมืองนอนของต้นตระกูลของผมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าเขายังหลงเหลือวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนมอญมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าธรรมชาติบริเวณนั้นเนี่ยสวยงามแค่ไหนครับบอกว่าเส้นทางหลังจากด่านภูน้ำร้อนไปเนี่ยเป็นบนเทือกเขาตะนาวสีนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะฮะเป็นเส้นทางลอดๆบนเขาแต่ว่าต้องใช้รถที่ค่อนข้างแอดเวนเจอร์แล้วก็ลุยๆแบบนี้หน่อยแต่การเดินทางของเราเนี่ยมันจะไม่สนุกครับถ้าเราขาดเพื่อนร่วมทางที่ดีฉะนั้นเนี่ยรีบออกเดินทางไปหาเพื่อนผมกันก่อนครับผมนัดเพื่อนผมเอาไว้นะฮะระหว่างทางครับเราไปเจอเขาก่อนแล้วก็ออกเดินทางไปพร้อมๆกันครับการเดินทางแบบรถทริปถ้าไปคนเดียวคงจะไม่สนุกใช่ไหมล่ะครับวันนี้คุณภูริมีเหล่าไบเกอร์ตัวจริงเสียงจริงมาร่วมทริปด้วยจะเป็นใครกันบ้างไปเจอกับพวกเขากันเลยครับเอาละครับเรามาเจอเพื่อนร่วมทริปของเราแล้วครับหน้าตาคุ้นๆนะครับตะนุ่นดุ่นใหญ่นะครับคุณเป๊กกี้สายเชียงใหม่นะครับพี่ต้นนะฮะนักขี่ไบเกอร์ตัวจริงทั้งหลายต้องถามพี่ต้นก่อนเดินทางไกลๆแบบนี้เนี่ยเคยไปไหมพี่ข้ามประเทศไปลาวมาเหรอแต่ว่าทางด้านประเทศเมียนมาไม่เคยไปยังเลยเพราะว่ามันเรียกว่ามันเข้ายากใช่เราจะเป็นกรุ๊ปแรกๆที่เข้าไปในอนาคตเนี่ยจะมีกลุ่มคนไทยขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยเข้าไปเที่ยวบริเวณทวายได้เพราะว่าจากกรุงเทพไปเนี่ยไปที่ด่านเนี่ย160กิโลจากด่านเข้าไปอีก160กิโล300กิโลแล้วทางมันเป็นบ้านเราเนี่ยทางโอเคอยู่แล้วแต่พอเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยทางเขาบอกเป็นทางเรียบแต่บดอัดยังไม่ได้ลาดยางซึ่งการขับขี่บนถนนแบบนั้นเนี่ยต้องใช้สติไงครับพี่ต้นเอนดูโร่ว่ากันตามสภาพนะจริงๆว่ากันตามสภาพมีสติและสำคัญที่สุดคืออุปกรณ์โปรเทคชั่นต้องปลอดภัยชุดเชิ้ตเนี่ยต้องพร้อมใช่ไหมฮะอุปกรณ์เนี่ยมันต้องเป๊ะเอ้ยผมไปแค่นี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นี่คุณต้องมีนี่ด้วยปั๊บปั๊บเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีเซเว่นหรือเปล่าเราต้องมีเตรียมน้ำไว้คุณอมขนาดนี้แล้วใครจะอมต่อแล้วครับเดี๋ยวผมแบ่งให้คุณได้ไม่เอาแล้วครับเก่งจังไปรีบออกเดินทางกันดีกว่าครับหลังจากที่เตรียมความพร้อมกันทั้งรถทั้งคนแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางกันแล้วโดยใช้เส้นทางหมายเลข346ผ่านอำเภอบางเลนอำเภอกำแพงแสนมุ่งหน้าสู่จุดผ่านแดนถาวรพุน้ำร้อนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับสายนเนี่ยนะครับความสวยงามก็คือเจ้าดอกไม้ข้างทางครับที่เป็นดอกไม้ประจำชาติฮะก็คือดอกคูนนะฮะหรือต้นราชพฤกษ์เนี่ยจะบานเต็มสองข้างทางไปหมดเลยท่านขับรถในช่วงนี้ถึงจะร้อนหน่อยแต่เราก็จะได้ชมดอกไม้เหลืองๆแบบนี้ไปด้วยถือว่าเป็นอรรถรสของการขับขี่หนึ่งอย่างครับเอาละครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงด่านแล้วครับด่านภูน้ำร้อนเนี่ยออกมาจากตัวเมืองการเนี่ยประมาณสัก40กิโลแต่ว่าเส้นทางที่มาเนี่ยสวยมากๆเลยเขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แบบนี้จัดทัวร์ข้ามไปเที่ยวที่ทวายบ้างแต่ว่าเราเนี่ยเป็นรายการแรกฮะที่จะถ่ายทำโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเส้นทางต่อจากนี้นะครับจะเป็นถนนลูกรังบดอัดยาว80กิโลเมตรด้วยสภาพถนนที่เป็นลูกรังและยาวไกลแบบนี้ทำให้เหล่าไบเกอร์ของเราต้องขับขี่กันอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับสภาพอากาศที่ร้อนระอุบวกกับสภาพถนนลูกรังที่ยาวไกลทำให้เหล่าไบเกอร์เกือบจะถอดใจในการเดินทางครั้งนี้กันเลยแหละครับ
ตอนนี้ฮะคุณนุ่นของเราได้ถอดใจเรียบร้อยแล้วเฮ้ยผมยังไม่ถอดผมได้ได้อยู่เหรอคุณมาบอกผมถอดใจออกอากาศงี้ได้ไงเราทำบุญสร้างวัดกันจนอิ่มอกอิ่มใจแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางมาจนภัยกันต่อแล้วล่ะครับจริงๆแล้วการมาที่พม่าเนี่ยลำบากถ้าจะให้ดีต้องเลิกคบฟูรีไปก่อน ไม่ต้องเปลี่ยนยางนู้นให้เลิกคบไอรีไปก่อนจริงๆผมไม่ต้องเปลี่ยนยางหรอกผมหาเพื่อนใหม่ดีกว่าใช่ตรงนี้นะครับเป็นเจ้าพ่อเขาช้างร้องอยู่ตรงจุดที่สูงมากๆก็จะมองไปเห็นเทือกเขาตะนาวศรีทางด้านหลังอีก5กิโลเมตรเนี่ยจะมีจุดที่เราสามารถไปดูแม่น้ำตะนาวศรีได้เดี๋ยวเราไปจอดตรงนั้นกันสักหน่อยแล้วกันพอลงมาจากเขาช้างร้องนี่นะครับเหมือนกับว่าฝนเพิ่งตกฮะตรงทางข้างล่างเนี่ยก็ไม่มีฝุ่นละอากาศก็ชุ่มชื้นสบายมากๆที่เห็นข้างๆนี่คือแม่น้ำตะนาวศรีเพื่อนๆผมไปข้างหน้าแล้วน่าจะไปจอดอยู่บริเวณริมแม่น้ำเดี๋ยวเรารีบไปถึงครับที่เห็นข้างหลังนี้นะครับนี่คือแม่น้ำตะนาวศรีเป็นแม่น้ำสำคัญมากๆของทวายก็จะไหลลงไปที่เมืองขวายเลยที่เห็นไหมนะเขาทำอะไรปะซุ้มๆพวกนี้เห็นไหมเขาทำอะไรเลี้ยงปลาโอ้โหปลาทองอ่ะสิพี่อ้าวนี่เขาล่อนทองเฮ้ยจริงเหรอเออนั่นน่ะคือเครื่องล่อนทองเขานี่เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมของชาวกะเหรี่ยงที่นี่คือเขาจะล่อนทองจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เรามาชมวิวทิวทัศน์ก็สวยนะหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะขี่ลัดเลาะกับแม่น้ำตะนาวศรีลงไปเรื่อยๆจนถึงเมืองทวายหลังจากที่ขับขี่จากกรุงเทพมหานครผ่านเส้นทางสุดโหดกันมากว่า370กิโลเมตรในที่สุดเหล่าไบเกอร์ก็เดินทางมาถึงเมืองทวายกันแล้วล่ะครับเข้าที่พักชาร์จแบตให้ร่างกายกันก่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปสำรวจเมืองทวายกันครับขอขอบคุณบาร์บีคิวพลาซ่าถึงทวายแล้วครับนี่คือกองทัพทวายของเราฮะมีตัวละครใหม่พ่อตาพาเพลินของผมมาด้วยครับสวัสดีครับคุณพ่อนี่เล่นง่ายไงนั่งรถตู้มานั่งสบายไหมเมื่อวานโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันลูกนะฮะปวดคอไหมฮะโยกมันโยกไหมทางมันปวดพอสมควรลูกจริงๆก็ขับรถมาได้ดูอีซูซู V Cross คาราวานพลังดีเปลี่ยนโลกของเรานี่ก็ลุยมาถึงที่เลยติดต่อให้เขาทำเรื่องแล้วก็เอาข้ามมาเที่ยวเนี่ยผมว่าก็ขับมาได้เหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเช้านี้เราคงพักเรื่องมอเตอร์ไซค์ไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อวานเต็มอิ่มกันไปแล้วนะครับเราจะไปดูตลาดนะฮะแล้วก็ไปเที่ยววัดกันขึ้นรถเลยครับไปยามเช้าในเมืองทวายจะเป็นบรรยากาศของเมืองเก่านะครับสองข้างทางจะเต็มไปด้วยบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียนผสมผสานกับศิลปะของมอญและก็พม่าเข้าด้วยกันครับนับเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเมืองนี้เลยนะครับตอนนี้เรามาที่ตลาดกันนาเซครับเป็นตลาดเช้าฮะอยู่ติดกับแม่น้ำดะเวเลยฮะก็คือแม่น้ำทวายแต่ว่าถ้าเป็นภาษาของคนเมียนมาจริงๆนี่ก็คือ the way ตลาดกันนาเซจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำทวายนะครับเป็นตลาดยามเช้าใจกลางเมืองที่คึกคักมากๆและการค้าขายของที่นี่นะครับจะตั้งร้านขายกันบนพื้นแบบง่ายๆครับการแต่งตัวของผู้คนที่นี่นะครับยังคงอนุรักษ์แบบดั้งเดิมไว้อย่างงดงามและนี่ก็เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของการเดินทางมายังตลาดเช้าของเมืองทวายที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของเมืองนี้ได้เป็นอย่างดีครับคือนุ่นเนี่ยเขามีความคิดแปลกๆคือเขาชอบกินพริกเขาเห็นพริกไม่ได้เนี่ยเขาจะซื้อพริกคุณกำลังจะชักนำมาให้ผมชิมตรงนี้ใช่ไหมถูกต้อง คุณต้องชิมให้คุณผู้ชมดูว่าพริกสดๆออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นไงรสชาติเป็นยังไงกันบ้างครับคุณนุ่นพริกเผ็ดถึงใจไหมล่ะครับโอ้โหพรีเมียมเดี๋ยวน้ำมาด้วยเผ็ดเผ็ดปะ
เดี๋ยวเราจะไปมหาเจดีย์กันครับเขาก็เลยบอกว่าให้ผมเนี่ยซื้อดอกไม้ไปบูชาพระที่นั่นด้วยนะฮะก็คือต้องมีใบอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าใบเบวะนะฮะคนที่นี่เนี่ยเขาจะถวายร่วมกับดอกไม้เอาดอกไม้สีขาวดีกว่ากับอันนี้ขอบคุณครับเราได้ดอกไม้ไปบูชาพระแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินง่ายๆกินกับพุงกาแฟแล้วก็ไปไหว้พระกันดีกว่าครับไปนี่คือเขาเหมือนเอาโอ่งมาแล้วก็ทำความร้อนไว้ข้างในมันก็แล้วก็เอาโรตีเนี่ยแปะเข้าไปโอเคโอเคโอเคยาดิโอ้เฮ้ยโอ้โอเค yes you big man yeah โอเคโอ้ยร้อน no man โอเคโอ้ยร้อนอันนี้ชอบมากเลยเป็นชาพม่าครับเฮ้ยอร่อยสุดยอดชานี้คือชาเดียวอินเดียเลยมาถึงเมืองทวายทั้งทีนะครับก็ต้องลองทานอาหารพื้นเมืองกันสักหน่อยหนึ่งอร่อยเพลินจนลืมอิ่มกันเลยใช่ไหมล่ะครับคุณภูริตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่วัดชเวดองจาซึ่งเป็นวัดอารามหลวงแห่งเดียวในทวายซึ่งวัดที่สำคัญมากๆแต่ว่าการมาวัดที่ประเทศพม่าเนี่ยนะครับประเทศเมียนมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าต้องขอรองเท้าครับตั้งแต่ตรงนี้เลยฮะห้ามใส่เข้าไปนะฮะถุงเท้าก็ไม่ได้นะครับโอ้ยโอ้การถอดรองเท้าถุงเท้าก่อนเข้าวัดนะครับเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับที่ชาวพม่าและนักท่องเที่ยวทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะว่าชาวพม่าเนี่ยเขาถือว่าวัดและเจดีย์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณของชาวพม่าทุกคนอีกด้วยนะครับที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะครับมีพระแม่ธรณีก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยเมื่อยล้านะครับเขาบอกว่าให้เรามากราบท่านนะครับแล้วก็อธิษฐานขอให้หายปวดเมื่อยนะจุดต่างๆแล้วก็ไปนวดท่านตรงนั้นนะฮะในโบสถ์แล้วก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปกราบพระเจดีย์แล้วกันเพราะว่าเป็นพระเจดีย์ที่ใครไปใครมาก็ต้องมากราบไหว้คือถ้าใครที่มาประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเสาหงเสาหงนี่ต้องมีทุกที่อย่างที่ทะเลสาบอินเลก็จะมีเสาหงอยู่เหมือนกันแล้วก็เจดีย์องค์นี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเจดีย์ที่เราเคยเห็นในประเทศเมียนมาอย่างที่เราไปที่บากั้นที่อยู่ริมน้ำก็คล้ายๆอย่างนี้ที่มันดาเลก็จะคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันตามความเชื่อของชาวมอญและชาวพม่านะครับหงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขานับถือและศรัทธาเป็นอย่างมากนะครับแล้วการก่อตั้งเสาหงนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงหงสาวดีที่กษัตริย์ทุกพระองค์จะต้องสร้างเสาหงขึ้นมาเพื่อเสริมบารมีให้กับตนเองและก็เพื่อเสริมบารมีให้กับเมืองหงสาวดีหากคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมวัดในประเทศพม่าก็จะสามารถพบเห็นเสาหงได้ทุกวัดเลยแหละครับคุณผู้ชมครับภายในวัดเจดีย์ชเวตองจานะครับจะมีพระประจำวันเกิดให้สักการะด้วยโดยวิธีการนั้นเนี่ยเราต้องอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับจากนั้นรดน้ำพระพุทธเทวดาและก็สัตว์ประจำวันเกิดซึ่งการรดน้ำของแต่ละวันนั้นนะครับจำนวนครั้งจะไม่เท่ากันครับอย่างเช่นคุณภูริเกิดวันพฤหัสบดีนะครับต้องรดน้ำทั้งหมด21ขันส่วนคุณเป็กกี้เกิดวันศุกร์ครับจะต้องรดน้ำทั้งหมด63ขันนั่นเองครับขอขอบคุณ Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกหลังจากที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถวายกันอย่างอิ่มอกอิ่มใจกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางสู่ชายหาดมอมากันจุดหมายต่อไปของเรากันแล้วนะครับวันนี้เราจะเดินหน้าออกนอกเมืองไปที่มามากันครับแต่เราต้องผ่านถนนที่สองข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยต้นตาลตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองนี้เลยนะครับคือถนนต้นตาลตรงนี้ทุกคนที่มาถวายก็ต้องขับรถผ่านตรงนี้เพื่อจะออกไปนอกเมืองไปที่มามากันนะครับ
จากนี้ไปมอมประกันเนี่ยใช้เวลาไม่นานครับเพราะแค่ประมาณ 15-16 กิโลเท่านั้นเราก็จะถึงแล้วเมืองชายทะเลมอมประกันเห็นแม่น้ำสวายนะฮะไหลลงมาจากเขาทางด้านโน้นนะฮะออกทะเลทางด้านนี้นะครับถึงทะเลอันดามันแล้วครับที่เห็นข้างหลังนี่คือทะเลอันดามันตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเมามากันก็เป็นที่ที่เขามาสังสรรค์กันของคนเมียนมานะครับคนทวายนี่แหละก็จะมาเที่ยวทะเลกันที่เนี่ยก็จะมีร้านอาหารมากมายผมว่ามันเหมือนบางแสนเมื่อสัก30ปีที่แล้วนี่ไงปลามีปลามาขายด้วยนะเห็นไหมเอางี้ดีกว่ามาถึงแล้วหิวที่นี่มีร้านอาหารทะเลสดๆให้เรากินไป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 ชายหาดมอมากันแห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากเมืองทวายเพียง16กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเป็นที่เที่ยวยอดฮิตของชาวทวายและสำหรับไฮไลท์เด็ดของชายหาดมอมากันแห่งนี้นะครับนั่นก็คืออาหารทะเลสดๆจากทะเลอันดามันครับเหมือนที่เหล่าไบเกอร์ของเรากำลังทานกันอย่างอร่อยอร่อยโดยเฉพาะกุ้งล็อบสเตอร์ที่ตัวใหญ่และก็สดมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใครไปใครมาก็ต้องมาลิ้มลองไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงเมืองทวายครับหลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลนั่งพักกันชิลๆแล้วนะครับตอนนี้เหล่าไบเกอร์ทั้งหลายก็พร้อมจะออกเดินทางสำรวจเมืองทวายกันแล้วล่ะครับตอนนี้ครับหลังจากที่เรากินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วเนี่ยเราก็ขับรถออกมาจากบริเวณหาดเมาส์มากันฮะเพราะว่าเราจะมาที่หมู่บ้านประมงหมู่บ้านหนึ่งเขาบอกว่ายังใช้วิถีดั้งเดิมนะฮะและเป็นหมู่บ้านประมงที่ใหญ่มากๆชื่อว่าหมู่บ้านสังล้างนะครับระหว่างทางเนี่ยเราก็ขับผ่านหมู่บ้านมานะครับแล้วก็เข้าทางลูกลังทางเดิร์ทเนี่ยนะฮะก็สนุกดีครับเป็นการขับขี่ที่ค่อนข้างสมบุกสมบันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ไปจอดรถแล้วก็เราสามารถชมวิวหมู่บ้านนี้ได้นะครับแล้วเราจะไปเดินดูวิถีชีวิตของคนที่นี่กันไปครับขึ้นมาจุดชมวิวข้างบนนี้ครับเราก็จะเห็นหมู่บ้านชาวประมงสังล้างครับจะเห็นหมู่บ้านอยู่ข้างล่างนะฮะขับรถลุยๆๆๆขึ้นมาเป็นทางเอนดูโร่ครับแล้วจะขึ้นมาเจอพระเจดีย์ทางด้านบนนะฮะแล้วก็มีองค์พระนะครับคือที่นี่เนี่ยจุดสูงๆที่สวยๆงามๆเนี่ยคนที่นี่เนี่ยเขาก็จะตั้งใจขึ้นมาสร้างพระเจดีย์ไว้นะครับแล้วก็บรรจุพระธาตุบ้างพระเกศาธาตุบ้างก็จะเอามาใส่ไว้ที่เจดีย์แล้วก็จะขึ้นมากราบไหว้บูชากันทุกโอกาสที่สามารถทำได้เดี๋ยวเราชมวิวสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูหมู่บ้านสังล้างกันสังร้างครับหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าสังร้างแต่ผมนี่ร้อนมากๆตอนนี้สังร้อนสุดๆแล้วไม่ไหวเลยนะฮะจะเป็นฮีทสโตรกตายแล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นลงนี่ก็เหมือนเตาอบเหงื่อนี่ท่วมตัวหมดหมู่บ้านนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจฮะเพราะว่าหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยเขาจะผลิตปลาชิงช้างปลากระตักปลาตัวเล็กๆตากแห้งทั้งหมู่บ้านปลาใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไปขายที่ตลาดปลาอีกที่นึงซึ่งเราจะไปดูกันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับนี่ก็เป็นวิถีของชาวประมงจริงๆเลยนะเขาอยู่กันแบบนี้เลยความสะอาดนี่เรียกได้ว่าไม่มีมีอะไรก็ทิ้งลงไปในทะเลหมดนะฮะเขาอยู่กันมาแบบนี้แหละเมื่อก่อนสมัยสารบ้านเราก็เป็นแบบนี้แต่เรามาดูปลาป่นอย่าไปบ่นเขาหน้าเกาะผมมีเยอะเลยนะปลาเล็กๆแบบนี้ที่เกาะนาคาน้อยก็มีนี่คือเอาทุกๆปลานะฮะที่เป็นปลาผิวน้ำนะเป็นฝูงปลาฝูงตัวเล็กๆเป็นปลากระตักปลาชิงช้างปลาไส้ตันตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็จะเอามาตากแห้งแล้วก็ส่งไปที่ระนองส่งไปที่เมืองจีนไปทำปลาป่นโปรตีนกับแคลเซียมรวมกับขี้ฝุ่นของทะเลเข้าไปนะฮะแล้วเราก็กินกันเข้าไปเต็มอิ่มกันแล้วผมอยากขี่มอเตอร์ไซค์เล่นมากกว่าเดี๋ยวผมจะไปขี่กลับไปที่เมาส์มากันนะฮะแล้วก็ไปลุยริมหาดหน้าโรงแรมของเราเขาบอกว่าบริเวณนั้นเนี่ยซันเซ็ตพระอาทิตย์ตกดินสวยงามอย่าบอกใครเชียวไปครับ
หนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะครับตอนนี้เหล่าไบเกอร์ของเราก็ขอขับรถชมบรรยากาศริมชายหาดยามเย็นสวยๆให้หายเหนื่อยกันสักหน่อยนึงนะครับนี่แหละครับข้อดีของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่สามารถพาเราลุยไปได้ทุกที่ทุกสภาพถนนเป็นการจบวันที่ฟินมากๆเลยนะครับเป็นทริปที่ผมเต็มอิ่มมากๆครับเต็มอิ่มกับการใช้รถมอเตอร์ไซค์ฮะในการเดินทางมาในเส้นทางถวายนะฮะจริงๆแล้วการมาเที่ยวถวายเนี่ยมันไม่ได้มีความสะดวกสบายมันไม่ได้มีความแบบเขาเรียกว่าความเจริญเท่าไหร่มันเหมือนเราเดินทางย้อนยุคเข้ามาในทามแมชชีนเมื่อเมืองไทยสัก 40-50 ปีที่แล้วคือร้านค้าก็ยังเป็นแบบเดิมๆตัวมาถึงตัวเมืองเขาเองก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมความเชื่อและแรงศรัทธาของคนที่นี่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยผมถือว่าเจริญกว่าบ้านเราครับเพราะว่าเขายังรักษาระเบียบประเพณีการปฏิบัติที่เคร่งครัดเอาไว้ได้ฮะผมคิดว่าอันเนี้ยใช้ได้เลยแหละสำหรับประเทศเมียนมาแต่ว่าทะเลของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สวยมากแต่ว่าเป็นชายหาดที่กว้างๆยาวๆความสนุกก็คือเราเอารถลงมาขับขี่เล่นแบบเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นการขับขี่ที่เพลิดเพลินบันเทิงใจมากๆครับมันเป็นความชิลมากๆครับเราได้ขับขี่ริมทะเลแล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะตกเนี่ยผมว่าอันนี้มันฟินนะมันฟินมากเลยสำหรับผมเนี่ยถือว่าคุ้มค่าละในการขี่เจ้าแอฟริกาทวินคันนี้มาเป็นรถที่ครบเครื่องมากๆครับสำหรับทริปนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอิลสุนะครับที่นำพาเรามาถึงประเทศเมียนมามาถวายได้อย่างสุดยอดมากๆเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับฟ้าลุ่งทัวร์ครับที่จัดทัวร์สนุกสนานอันนี้ให้กับเรานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเมนทากรามครับสำหรับ GoPro ครับสำหรับทริปนี้เนี่ยเราใช้ GoPro ถ่ายทำมากมายครับทำให้การถ่ายทำของเราเนี่ยสะดวกสบายง่ายขึ้นมากๆเอาล่ะติดตามมาได้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ